สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่9มีนาคมปีพุทธศักราช2562นะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทาง facebook/bunnews.tv นะครับซึ่งในวันนี้เราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในองค์กรกิจกรรมงานบุญของศูนย์ต่างๆอีกทั้งข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมทั่วโลกอีกเช่นเคยครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้นะครับประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขได้เข้าเยี่ยมนิทรรศการของวัดบ่อทองเทศบาลตำบลคูขวางจังหวัดปทุมธานีเนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปีพุทธศักราช2562ครับโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่7มีนาคมที่ผ่านมาพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุทธีเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมพร้อมด้วยคณะได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของวัดบ่อทองตำบลคูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีณลานอเนกประสงค์ชั้น2อาคารรัฐศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสำหรับนิทรรศการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขที่นำมาเสนอในงานวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปีพุทธศักราช2562นั้นสืบเนื่องมาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่าจะมีการจัดทำโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้านกม.ประจำปีพุทธศักราช2562ระหว่างวันที่7ถึง8มีนาคมพุทธศักราช2562และขอความร่วมมือให้นำเสนอผลงานที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านกม.ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาให้เทศบาลตำบลคูขวางและวัดบ่อทองตำบลคูขวางอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีผลงานโดดเด่นด้านการดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขสร้างผลสัมฤทธิ์ที่นำความสุขมาสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงมาจัดแสดงนิทรรศการด้วยโดยภายในนิทรรศการนั้นได้นำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินโครงการและผลสัมฤทธิ์ของโครงการพร้อมทั้งให้บริการข้อมูลอีบุ๊กที่เกี่ยวข้องผ่าน QR Code อีกด้วยครับก็ขออนุโมทนากับทางกรมการปกครองที่ได้ให้โอกาสกับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขให้มาออกจัดนิทรรศการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนั้นเป็นโครงการของคณะสงฆ์โดยมีมหาเถรสมาคมท่านเป็นแม่งานในการที่จะให้วัดได้จัดกิจกรรมต่างๆภายในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเพื่อให้วัดนั้นมีความพร้อมในเรื่องของทางกายภาพนั่นก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งสิ่งปลูกสร้างทั้งความสะอาดทั้งอะไรอีกหลายๆอย่างในวัดรวมไปถึงขยะมูลฝอยต่างๆด้วยวันนี้ได้มาออกมาเยี่ยมโครงการดังกล่าวนี้การที่ทางวัดบ่อทองได้รับโอกาสนะเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีมานำเสนอผลงานในรูปแบบของนิทรรศการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขในที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแห่งนี้คงเป็นต้นแบบและเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแนวทางให้กับอีกหลายๆหน่วยงานกับอีกหลายๆวัดอีกหลายๆองค์กรที่ได้เข้ามาสอบถามข้อมูลจะได้รับทราบว่าแนวทางการปฏิบัติโครงการวัดประชารัฐเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชนชาวบ้านมีความสมัครสมานสามัคคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการเพราะฉะนั้นการที่นำนิทรรศการต่างๆภาพต่างๆข้อความต่างๆมาจัดแสดงณสถานที่แห่งนี้โดยวัตถุประสงค์คือการเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนโครงการให้ความกระจ่างให้ความแจ่มชัดแจ่มแจ้งเป็นสักขีพยานของทางภาพถ่ายของการวิธีการและก็คำพูดข้อความต่างๆเพราะนั้นการจัดนิทรรศการครั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบให้กับบุคคลที่ให้ความสนใจและนำไปปฏิบัติแก่องค์กรของตนวัดของตนเป็นโอกาสต่อไปถือว่าเป็นโครงการที่ดีอีกหนึ่งโครงการนะครับที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติต่อไปครับคุณผู้ชมครับจากมติของมหาเถรสมาคมที่ขอเสนอให้มีการจัดประชุมสัมมนาเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
พื่อจะได้ขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะครับในระดับประเทศนี้ในการระดมความคิดเห็นถอดบทเรียนและกำหนดทิศทางของโครงการในระยะต่อไปส่วนว่ารายละเอียดของการประชุมสัมมนาจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมขยายข่าวบุญนี้ไปพร้อมๆกันครับเมื่อโครงการนี้ประสบความสำเร็จหรือเป็นไปตามรูปแบบแล้วเนี่ยก็เชื่อมั่นว่าบ้านเมืองของเราจะสงบสุขร่มเย็นกันได้เป็นอย่างดีโดยมีวัดเป็นแกนกลางในการที่จะดำเนินการงานส่วนนี้จะครอบคลุมไปถึงคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนทั่วไปด้วยเมื่อเรามีคุณธรรมจริยธรรมได้เป็นปกติสุขดีได้แล้วเนี่ยประชาชนนั้นๆก็จะเอาสิ่งนั้นที่เขาได้รับจากวัดไปประพฤติในส่วนตัวด้วยในครอบครัวด้วยมันก็จะขยายไปเมื่อครอบครัวมีความสุขสังคมในละแวกนั้นในหมู่นั้นก็จะมีความสุขมันก็จะขยายไปถึงประเทศเราเมื่อเรารักและห่วงแหนประเทศเราเราอยากให้ประเทศของเรานั้นเป็นประเทศที่มีความสุขการประชุมสัมมนาโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระดับประเทศได้จัดขึ้นณอาคารหอประชุมมหาวิชาลงกรณ์48พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับความเมตตาจากพระพรหมมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมและประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเป็นประธานในการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระดับประเทศซึ่งคณะสงฆ์องค์การภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเป็นจำนวนมากเพื่อจะได้นำแนวทางและนโยบายที่ได้รับไปสู่การขยายในเชิงปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยจนเกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญาของคนในชาติได้อย่างยั่งยืนโดยมีจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดนำร่องให้จังหวัดต่างๆได้ศึกษาแนวทางแล้วนำไปปรับใช้ในพื้นที่สร้างสัปปายะ5สอให้เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมมุนีท่านได้แนะแนวนโยบายเอาไว้แล้วก็พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธีประธานคณะอนุกรรมการอยากเห็นการขับเคลื่อนไปพร้อมกันของคณะสงฆ์แต่ละจังหวัดเพื่อนำแนวนโยบายองค์ความรู้ไปสู่ภาคปฏิบัติให้เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานการประชุมในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นให้แนวทางแนวนโยบายและก็แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแนวนโยบายหลักๆก็คือมุ่งไปสู่การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้สะอาดร่มรื่นสวยงามอันที่2คือสร้างพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้อันที่3ก็คือสร้างพื้นที่ทางจิตใจและปัญญาเมื่อวัดและชุมชนได้มีกระบวนการสร้างที่เรียกว่าพื้นที่ทั้ง3ส่วนไปด้วยกันก็คือจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเมื่อคณะสงฆ์ได้แนวนโยบายดังกล่าวก็จะไปลงไปสู่ระดับจังหวัดระดับจังหวัดก็จะเกิดความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและเครือข่ายที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลให้เกิดการขับเคลื่อนลงไปในหน่วยเล็กที่สุดของพื้นที่คือหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการดูแลพื้นที่ทั้ง3ส่วนตามที่กล่าวในวันนี้ในส่วนของอาตมาภาพเองหรือในนามเจ้าวาดดูแลวัดเนี่ยอาตมาเห็นแนวทางเห็นแนวทางที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติขั้นตอนต่างๆโดยเฉพาะเอกสารต่างๆแล้วก็มองเห็นแนวทางอย่างชัดเจนว่าเราสามารถที่จะขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมได้ยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในวันนี้ในฐานะที่ร่วมประชุมในส่วนของกำหนดนโยบายของจังหวัดก็จะได้นำแนวทางนี้ไปใช้ในจังหวัดของบุรีรัมย์คำว่าบวรของเก่านะอาจจะเป็นของที่เราจะต้องเอามาปรับปรุงเมื่อปรับปรุงเข้าใจว่าน่าจะเป็นโครงการนี้ที่จะเหมาะในยุคนี้ในส่วนของวัดเองท่านก็จะได้พัฒนาวัดให้ถูกสุขลักษณะแล้วก็ในส่วนของการญาติโยมเข้าวัดให้เกิดความสุขดังชื่อวัดประชารัฐสร้างสุขนะความสมัครสมาสามัคคีของบุคลากรทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อันมหาศาลแก่พระพุทธศาสนาเพราะแนวทางที่ได้รับจากการประชุมสัมมนาจะไปฟื้นฟูและเสริมสร้างให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง
ด้วยการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขด้วย5สซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคนให้มีวินัยโดยฝึกตนจากการจัดสิ่งของรอบตัวให้สะอาดเป็นระเบียบซึ่งเมื่อนำไปใช้กับวัดก็จะส่งผลให้พื้นที่วัดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีมาตรฐานโดยที่คนในชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างมีส่วนร่วมในการจัดการจนเกิดเป็นกระแสวัดหน้าเข้านับว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของโครงการอย่างแท้จริงโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีเพราะมันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของเราทำไมเกี่ยวข้องและมันสำคัญเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นคู่ที่ทำหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์รับใช้คณะสงฆ์ส่งเสริมให้คณะสงฆ์นี่นะครับนำความรู้คำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไปอบรมสั่งสอนให้แก่ประชาชนแต่ประชาชนจะเข้ามาวัดได้วัดจะต้องสะอาดร่มรื่นซึ่งมันต้องมาอันดับแรกเพราะว่าการที่คนจะเกิดความศรัทธาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมองไปแล้วนี่ต้องดูสะอาดสะอ้านแล้วอันที่2วัดจะต้องเป็นพื้นที่นะครับทางสังคมแล้วก็ภูมิปัญญาในการเรียนรู้สำหรับประชาชนนะและอันที่3ก็มีพื้นที่ทางด้านจิตใจก็คือพื้นที่ในการที่จะอบรมสั่งสอนนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้รับธรรมะแล้วก็เกิดความพอเพียงไม่โลภไม่อะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดความสุขทั้งกายทั้งใจนี่คือเป็นสิ่งที่ประทับใจมากตรงนี้จึงขอเชิญชวนให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัดกลับไปนี้เริ่มดำเนินการโครงการนี้เพื่อจะได้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานแล้วก็จะทำให้คนไทยนี่ครับมีความสุขทั้งกายและใจนะครับสมกับโครงการที่บอกว่าโครงการวัดนะครับประชารัฐสร้างสุขการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งเพราะทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่าการสร้างสุขสร้างสัปปายะด้วยวิธี5สอนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกรักวัดรักพระพุทธศาสนาทั้งยังได้เสริมสร้างจิตศรัทธาให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนไทยผ่านโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อจะให้สร้างคนเป็นคนดีมีศรัทธาในการพลิกฟื้นพระพุทธศาสนาให้กลับมาเป็นศูนย์กลางทางด้านจิตใจอย่างแท้จริงทั้งยังเป็นบุญกุศลที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนานต่อไปก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศนะครับของการขับเคลื่อนและการยกระดับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อจะได้ขยายกิจกรรมงานทางพระพุทธศาสนาให้ลงไปสู่ชุมชนสังคมและประเทศชาติเพื่อให้พระพุทธศาสนานั้นตั้งมั่นและสืบทอดต่อไปอีกนานเท่านานนะครับคุณผู้ชมครับมาติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะพระภิกษุสงฆ์และยอดกัลยาณมิตรที่ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราครับเมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราได้จัดให้มีกิจกรรมการสวดมนต์ประจำสัปดาห์หมู่บ้านรักษาศีล5โดยภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นและสวดมนต์บทธรรมจักรกับเป่าวัตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเติมบุญให้กับตัวเองสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวและที่สำคัญนะครับเป็นการทบทวนโอวาทที่เป็นข้อธรรมะเมื่อใครได้ทบทวนข้อธรรมะของพระพุทธองค์ก็ได้ชื่อว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นต้นกำเนิดของมนุษย์นั้นเคารพในพระธรรมเพราะข้อความที่สวดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นธรรมะทั้งสิ้นเคารพในพระสงฆ์เพราะบทสวดมนต์ที่ถูกถ่ายทอดมานั้นผ่านมาโดยพระสงฆ์ทั้งนี้นะครับผู้สวดเองยังได้ฝึกอักขระภาษาการเปล่งเสียงสวดมนต์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณซึ่งถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเป็นอย่างยิ่งจิตใจจะมั่นคงตั้งมั่นมีสมาธิสติปัญญาและมีจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาทำให้ผิวพรรณผ่องใสพร้อมกันนี้ทุกท่านนะครับยังได้ร่วมกันกล่าวคำสรรเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้สงบนิ่งพ
ร้อมทั้งได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีสืบไปสำหรับโครงการสวดมนต์ประจำสัปดาห์หมู่บ้านรักษาศีล5นี้จัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมกันทำความดีสร้างบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะเกิดเป็นพลังสามัคคีของพุทธศาสนิกชนสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ชาวพุทธพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำความดีร่วมกันซึ่งจะจัดขึ้นในทุกวันพฤหัสบดีครับนี่ก็เป็นภาพกิจกรรมการสั่งสมบุญนะครับที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆวันทุกๆสัปดาห์และต้องขอกราบอนุโมทนาบุญที่ได้ส่งภาพความปลื้มปิติใจมาให้ร่วมอนุโมทนาบุญและสร้างกำลังใจในการทำความดีไปพร้อมๆกันทั่วโลกด้วยนะครับมาอนุโมทนาบุญกันต่อนะครับทางด้านของพระอาจารย์และคณะกัลยาณมิตรจากจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงจังหวัดระยองได้ทำหน้าที่ลงพื้นที่เชิญชวนเยาวชนชายเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยครับซึ่งเมื่อวันที่7ถึง8มีนาคมที่ผ่านมาพระอาจารย์และผู้นำบุญจากจังหวัดเพชรบุรีได้ทำหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยพร้อมทั้งได้ชักชวนนักเรียนชายโรงเรียนวัดหนองจอกศรีสรรพาณิชย์โรงเรียนปริยัติรังสรรค์โรงเรียนเขื่อนเพชรและเดินสายเคาะประตูชวนบวชกันถึงหน้าบ้านซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางผู้ปกครองต่างให้การสนับสนุนให้บุตรหลานของตนเองเข้าร่วมโครงการส่วนทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละแห่งนั้นก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้นำบุญประชาสัมพันธ์โครงการบวชที่บริเวณหน้าเสาธงในช่วงเช้าและตามห้องเรียนต่างๆเพราะได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับจากโครงการนี้นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้หลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้บวชเพื่อตอบแทนพระคุณบิดามารดาและผู้มีพระคุณใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดและห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลายซึ่งจากการทำหน้าที่ในครั้งนี้นะครับก็ได้มีเยาวชนชายให้ความสนใจและร่วมสมัครในโครงการบวชเป็นจำนวนมากครับและเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระยองยังคงทำหน้าที่ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2562กันอย่างตลอดต่อเนื่องนะครับซึ่งในวันนี้นั้นเป็นวันที่4ของการทำหน้าที่ชวนบวชโดยพระอาจารย์วุฒิอภิวุฒโธส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระยองพร้อมด้วยทีมงานคณะกัลยาณมิตรได้ลงพื้นที่ไปทำหน้าที่ชวนบวชในโรงเรียนต่างๆทั้ง7แห่งได้แก่โรงเรียนวัดปลวกเกตโรงเรียนมาบฉลูดโรงเรียนบ้านเขาลอยโรงเรียนชากลูกหญ้าโรงเรียนวัดเพตราสุขารมโรงเรียนบ้านคลองใหญ่เมืองและโรงเรียนบ้านใหญ่จันทร์ซึ่งมีนักเรียนสนใจร่วมสมัครบวชกว่า40รายสำหรับผู้ปกครองท่านใดสนใจส่งบุตรหลานมาสมัครบวชในโครงการนี้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับจากหมายเลขโทรศัพท์028311234หรือที่ www.dmycenter.com ครับก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้ลงพื้นที่และสวมหัวใจของยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนเยาวชนชายเข้าร่วมบวชในครั้งนี้ครับเช่นเดียวกับทางศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมดอนเมืองกรุงเทพมหานครครับก็ได้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนประชาอุทิศจันทภาพอนุสรณ์และทางด้านของศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสก็ลงพื้นที่ทำหน้าที่ที่อำเภอสุขิรินเช่นกันครับพระภิกษุและสามเณรพร้อมด้วยทีมงานจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรมดอนเมืองกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ชวนบวชสามเณรที่โรงเรียนประชาอุทิศจันทภาพอนุสรณ์ซึ่งในโอกาสนี้นะครับสามเณรที่ไปทำหน้าที่ก็ได้แนะนำโครงการพร้อมทั้งได้เล่าถึงข้อดีของการบวชสามเณรให้นักเรียนฟังหน้าเสาธงจากนั้นได้ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดตัวอย่างนิทรรศการภาพยนตร์3มิติพร้อมทั้งรับสมัครบวชตามห้องเรียนต่างๆซึ่งน้องๆนักเรียนนะครับให้ความสนใจในการเขียนใบสมัครรวมแล้วกว่า129ใบสำหรับโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2562นี้จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนนี้เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดาพร้อมทั้งได้ใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนนี้ฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้จบโครงการไปแล้วนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปเป็นเด็กที่ดีมีศีลธรรมที่โลกต้องการครับและในระหว่างวันที่5ถึง6มีนาคมที่ผ่านมาพระอาจารย์อดิศักดิ์ถิตสุโขพระอาจารย์วรเมธานัทโรจากศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยกัลยาณมิตรธิดาวรรณลักษณ์ประธานชมรมพุทธรักษา4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะ
ได้ลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่างๆในอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสประกอบด้วยโรงเรียนสุขิรินทร์โรงเรียนนิคมพัฒนา6เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่31มีนาถึง30เมษายนพุทธศักราช2562รวมระยะเวลาทั้งสิ้น31วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับภายหลังจากที่ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแล้วทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาคณะคุณครูอาจารย์และผู้ปกครองรวมทั้งนักเรียนทุกท่านต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งนักเรียนชายได้เขียนใบสมัครเข้าร่วมโครงการหลายคนเลยทีเดียวส่วนนักเรียนหญิงนะครับรวมถึงคณะคุณครูและผู้ปกครองก็ได้ไปชวนนักเรียนชายให้มาร่วมโครงการอีกด้วยในการนี้ทางศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็นและชมรมพุทธรักษาชายแดนภาคใต้จะได้นำโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยไปประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนราธิวาสจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดการรับสมัครครับคุณผู้ชมครับการบวชนั้นเกิดประโยชน์หลายประการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดแทนพระคุณบิดามารดาการฝึกฝนตนเองการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมจะยังผลให้พระพุทธศาสนานั้นตั้งมั่นและสถิตสถาพรคู่โลกใบนี้ไปตราบนานเท่านานครับและในช่วงนี้นะครับบุญนิวส์ก็มีสถิติ10อันดับภายในประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรสูงสุด10อันดับมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมเพื่อเป็นกำลังใจในการสวดมนต์ร่วมกันส่วนว่าจะมีจังหวัดไหนบ้างที่ติดท็อป10ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันครับสำหรับ10อันดับในประเทศมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดนครพนมอันดับที่5จังหวัดขอนแก่นอันดับที่6จังหวัดสุรินทร์อันดับที่7จังหวัดปทุมธานีอันดับที่8จังหวัดเลยอันดับที่9จังหวัดมหาสารคามและอันดับที่10เป็นของจังหวัดชัยนาทครับส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้นะครับอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่2แก้วภูธร8อันดับที่3นครหลวง13อันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง1อันดับที่7นครหลวง8อันดับที่8นครหลวง11อันดับที่9นครหลวง12และอันดับที่10เป็นของภาคนครหลวง7ครับทุกท่านที่ได้ร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะครับล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลประวัติศาสตร์ที่สำคัญของพระพุทธศาสนานะครับเราต้องทำตามหลักวิชาที่คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาให้ไว้ก็คือต้องปลื้มในทุกๆจบทุกๆบทและทุกๆตัวอักษรถึงจะได้บุญมากเป็นพิเศษนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้คุณสุชาดาทองมาลัยได้นำภาพบรรยากาศการสั่งสมบุญของยอดนักสร้างบารมีในต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันติดตามได้ในช่วง World News ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนิวส์ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมแล้วก็ร่วมปลื้มปิติใจกันไปเช่นเคยนะคะโดยในวันนี้ค่ะเราจะไปเริ่มกันที่ข่าวจากโรงเรียนเวดอนสคูลนะคะซึ่งก็ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษไปให้ความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาและไปสอนสมาธิด้วยค่ะพระมหาสุริยันอมวโรและกัลยาณมิตรเครือวันสุขเจริญได้ทำหน้าที่แบ่งปันความรู้ในพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนโรงเรียนเวดอนสคูลเมืองฟาร์แนมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และมีนักเรียนมากกว่า 1,500 คนในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้สอนความรู้ในพระพุทธศาสนาเบื้องต้นเรื่องการทำทานรักษาศีลและความรู้เรื่องสมาธิแก่นักเรียนนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้สอนให้ทุกคนรู้จักการทำสมาธิโดยการนำใจมาวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยการนึกถึงดวงแก้วและท่องบริกรรมภาวนาสัมมาอารหังไปพร้อมๆกันและยังได้นำนั่งสมาธิโดยเน้นให้นั่งให้ได้อารมณ์สบายเป็นหลักหลังจากนั่งสมาธิแล้วเด็กๆได้ถามตอบปัญหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่น่าปลื้มปิติใจเป็นอย่างยิ่งที่เด็กชาวอังกฤษแท้ๆมีความสนใจที่จะศึกษาและเรียนรู้เพื่อนำหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งทุกกิจกรรมในวันนี้สร้างความปลื้มปิติสนุกสนานและประทับใจแก่ทุกคนเป็นอย่างมากค่ะ
เห็นแบบนี้แล้วก็ปลื้มใจนะคะที่น้องๆเยาวชนชาวอังกฤษนะคะได้ความสนใจในพระพุทธศาสนาและที่สำคัญค่ะทางโรงเรียนก็ได้ให้การสนับสนุนที่พวกเขาจะได้เรียนรู้เรื่องราวในพระพุทธศาสนาด้วยก็ทำให้เด็กๆได้ลองนั่งสมาธิแล้วก็เข้าถึงความสุขภายในกันด้วยค่ะเอาละค่ะมาต่อกันนะคะที่ข่าวจากวัดพระธรรมกายมินเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดค่ะภายในงานท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล5และพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีบูชาข้าวพระนอกจากนี้ภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมกันในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายแผ่นปูพื้นโดยมีกัลยาณมิตรอุดมจุนวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายในการนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีขอขมาพระอาจารย์ณรงค์กิติปาโลซึ่งท่านจะเดินทางกลับมาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศไทยก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้มอบของที่ระลึกและภายหลังเสร็จสิ้นงานบุญทุกท่านก็ได้ช่วยกันเก็บภาชนะบูชาข้าวพระด้วยความปลื้มปิติใจในบุญกันทุกคนค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะที่แต่ละศูนย์ก็ได้ส่งภาพดีๆมาให้เราได้ร่วมปลื้มปิติใจและก็อนุโมทนาบุญไปด้วยกันค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของ World News ลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับในช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านและทุกๆภาพข่าวกิจกรรมงานบุญที่ส่งมานะครับล้วนแล้วแต่เป็นต้นบุญต้นแบบจะได้สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีและร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ผ่านทางช่องทาง gbnus.com รายการธรรมะจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือทาง facebook/bunnewstv และทาง youtube channel ได้ที่บุญนิวส์นะครับส่วนท่านใดต้องการติดต่อผ่านมายังรายการสามารถใช้ช่องทางอีเมล address ได้ที่ tvdmcnews@gmail.com และ LINE ID bunnewstv ครับแล้วกลับมาพบกับบุญนิวส์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับบวชปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์มีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตรับสมัครเยาวชนชายอายุ 10-18 ปีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช 2562 ระยะเวลาอบรม 31 มีนาคมถึง 30 เมษายน 2562โดยผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมศึกษาประวัติสามเณรผู้เป็นต้นแบบความดีสากลด้วยสื่อส่งเสริมศีลธรรมที่ทันสมัยในรูปแบบภาพยนตร์สามมิติรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2562ณศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศบวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายโทรศัพท์02-831-1234 www.dmycenter.com